สวัสดีค่ะไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่28เมษายนปี2024ค่ะจะมีข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ใช้มือถือ Samsung เจอปัญหาจอเส้นเขียวหลังอัปเดตวัน UI Patch ของเดือนเมษายน2024มีรายงานว่าผู้ใช้มือถือ Samsung หลายรุ่นพบปัญหาจอเป็นเส้นเขียวหลังอัปเดตวัน UI Patch เมษายนปี2024นี้ค่ะส่งผลต่อรุ่นที่ปล่อยให้อัปเดตพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น Galaxy S21 FE S21 Ultra C Flip 3 A73 แล้วก็รุ่นอื่นๆอีกค่ะอีกทั้งยังมีข่าวรายงานว่า Samsung เสนอเปลี่ยนหน้าจอฟรีสำหรับบางรุ่นที่ได้รับผลกระทบแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Samsung และรุ่นที่ครอบคลุมหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนหน้าจอยังไม่ชัดเจนค่ะแต่ผู้ใช้ในอินเดียบางรายสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้แล้วและยังมีรายงานเผยว่าปัญหานี้ถูกรายงานและเกิดขึ้นในอินเดียค่ะแต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆก็คาดว่าจะใช้แนวทางเดียวกันโดยการซ่อมฟรีนั้นมีข้อมูลว่าจะรองรับเฉพาะเครื่องที่ถูกซื้อมาไม่เกิน3ปีเท่านั้นณตอนนี้นะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่อัปเดตค่ะ Apple ถอด WhatsApp Telegram Trade และอื่นๆออกจาก App Store จีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว Apple ได้ถอดแอปหลายแอปออกจาก App Store จีนได้แก่ WhatsApp TelegramSignal, Trace ตามคำสั่งของรัฐบาลจีนค่ะมีรายงานเผยว่าแอปส่วนใหญ่ที่ถูกถอดออกจาก App Store ของจีนเป็นแอปโซเชียลมีเดียโดยเหตุผลของรัฐบาลจีนที่สั่งถอดออกนั้นก็เพราะข้อกังวลด้านความปลอดภัยของชาติและด้าน Apple เองนะคะเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับคำสั่งนี้แต่ก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจการลบแอปโซเชียลมีเดียออกจาก App Store จีนครั้งนี้คล้ายๆกับการถอดแอป VPN แอปข่าวสารอื่นๆซึ่งเหตุผลของรัฐบาลจีนก็คล้ายคลึงกันค่ะ Apple ลดการผลิต Vision Pro หลังความต้องการลดลงเกินคาดมีรายงานเผยว่า Apple ลดจำนวนการผลิต Vision Pro จากแผนเดิมลงค่ะจากเดิมที่คาดการไว้ว่าจะสั่งผลิต 7-8 แสนเครื่องแต่ตอนนี้ถูกปรับลดเหลือเพียง 4-4.5 แสนเครื่องเท่านั้นและความต้องการซื้อ Vision Pro ในสหรัฐลดลงอย่างรุนแรงเกินคาดการถึงแม้ว่า Apple จะมีแผนที่จะเปิดขาย Vision Pro ในประเทศอื่นนอกสหรัฐนะคะแต่ในทางกลับกัน Apple ก็คาดการณ์ว่ายอดขาย Vision Pro เนี่ยจะลดลงอีกในปี2025ค่ะณตอนนี้ปัญหาหลักของ Vision Pro คือขาดแอปพลิเคชันสำคัญที่ผู้ใช้ต้องการค่ะต่อมาก็คือราคาที่เข้าถึงยากและการสวมใส่ที่ยังไม่สบายเท่าไหร่หลังจากที่ได้รับเสียงวิจารณ์ในเรื่องของน้ำหนักที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้ค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะยังไม่มีข่าวลือว่าจะวางขาย Vision Pro ค่ะหากมีข่าวเพิ่มเติมทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบภายหลังนะคะสื่อเผย Apple สั่งชิ้นส่วนปุ่มรองรับแรงกดรุ่นใช้ใน iPhone 16ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่า Apple จะเปลี่ยนปุ่มด้านข้างเครื่อง iPhone ให้รองรับ Haptic Feedback หรือว่ากดแล้วมีการสั่นตอบสนองซึ่งเคยลือว่าจะเปลี่ยนมาตั้งแต่ iPhone 15แล้วค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะจึงคาดว่าจะถูกนำมาใช้ใน iPhone 16ปีนี้และทาง Mac Rumor เองเคยรายงานข้อมูลตัวต้นแบบ iPhone ที่มาพร้อมกับปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับเสียงแบบแฮปติกโดยใช้ชื่อว่า Project Bongo ค่ะซึ่งทีแรกนะคะเคยลือว่าจะถูกใส่ใน iPhone 15แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกไปเพราะมีปัญหาด้านเทคนิคมีรายงานเผยว่า Apple ได้สั่งชิ้นส่วนปุ่มกดจำนวนมากและจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งดูแล้วอาจไม่ทันที่จะถูกนำมาใส่ใน iPhone 16ดังนั้นการสั่งผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเพื่อใช้ในอนาคตใน iPhone 17ก็ได้ iPad Air 12.9 นิ้วหรือว่าจะใช้จอ LCD เหมือนเดิมไม่ได้ใช้มินิ LED มีรายงานจากโรสยังเผยข้อมูลว่า iPad Air 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วใหม่จะยังใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมโดยรุ่น 12.9 นิ้วจะยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้จอมินิ LED เหมือนกับข่าวลือก่อนหน้านี้สำหรับจอมินิ LED นั้นถูกใช้ใน iPad Pro 12.9 นิ้วช่วยให้หน้าจอแสดงสีดำที่เป็นสีดำจริงๆแสดงผลเนื้อหา HDR ได้สว่างขึ้นและประหยัดพลังงานกว่าจอ LCD ยังไงก็ตามนะคะทางโรสยังเผยว่า Apple อาจเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ที่มาพร้อมจอมินิ LED ช่วงไตรมาส 4 ปี 2024 นี้โดยคาดว่าเป็น iPad Air รุ่น High End หรือไม่ก็ iPad Pro รุ่นสเปคเริ่มต้นค่ะ iPad OS 18อาจมีเครื่องคิดเลขลุ้นเปิดตัวในงาน WWDC ปี2024ม
ีข่าวลือ iPad OS 18จะมาพร้อมกับแอปเครื่องคิดเลขแบบติดเครื่องและ iPad OS 18จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนปี2024นี้การที่ iPad ไม่มีแอปเครื่องคิดเลขนั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกแซวบนโลกโซเชียลมานานมากเลยค่ะเพราะมีผู้ใช้มากมายที่รอคอยการมาของแอปนี้อยู่และสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องโหลดแอปเครื่องคิดเลขจาก App Store มาใช้แก้ขัดก่อนค่ะApple Insider รายงานเมื่อกลางเดือนเมษายนปี2024ว่า macOS 15จะมีการปรับโฉมแอปเครื่องคิดเลขใหม่มีฟีเจอร์การเชื่อมต่อแอปโน้ตได้หน้าต่างปรับขนาดได้มีแถบด้านข้างที่แสดงการคำนวณล่าสุดและก็แอปอื่นๆอีกมากมายค่ะถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลจาก Apple อย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่แอปเครื่องคิดเลขของ Mac ที่ได้รับการอัปเดตนี้จะมีพื้นฐานจากแอปเครื่องคิดเลขตัวใหม่บน iPadและ iPad OS 18 Beta แรกคาดว่าจะปล่อยออกมาทันทีหลังจากจบงาน WWDC และ iPad OS 18 ตัวเต็มก็น่าจะมาในช่วงเดือนกันยายนปี2024นี้ค่ะยืนยัน Apple Event Let Loose วันที่7พฤษภาคมปี2024คาดเปิดตัว iPad งาน Apple Event Let Loose หรือชื่อภาษาไทยคือปล่อยใจให้เป็นอิสระถือว่าเป็นการเปิดตัว Product ใหม่ของ Apple เลยค่ะโดยงานนี้มีกำหนดถ่ายทอดสดในวันที่7พฤษภาคมนี้เวลา 3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยค่ะสามารถรับชมงานอีเวนต์นี้ได้ทางเว็บไซต์ apple.com แอป Apple TV และ YouTube ค่ะนอกจากนี้ทีมคุกได้โพสต์ภาพโลโก้ของ Apple ถึง6แบบบน X เป็นภาพที่ใช้โปรโมทงานนี้ค่ะคาดว่าจะมีการเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่น่าจะเป็นการบอกใบ้ถึงฟีเจอร์ใหม่ในการวาดภาพประกอบและการออกแบบกราฟิกได้หลากหลายรูปแบบของ iPad Pro และ Apple Pencil รุ่นใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าทั้ง2อุปกรณ์นี้จะได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญในงานอีเวนต์นี้ด้วยและในงานคาดว่าจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่อย่าง iPad Pro iPad Air และอุปกรณ์เสริมของ iPad ไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่และ Magic Keyboard รุ่นใหม่ค่ะถึงข้อมูลวันและเวลาในการจัดงานจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วแต่ข้อมูลของอุปกรณ์ที่จะเปิดตัวในงานนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่ยังไม่มีการยืนยันจาก Apple อย่างเป็นทางการค่ะและนี่ก็คือข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารไอทีใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย